นางเอกคนดังที่กำลังฟาดฟันกับกะรัตด้วยในตาคมเข้มที่ใครๆต่างก็หมั่นไส้น้ำผึ้งกันทั่วบ้านทั่วเมืองการพลิกบทบาทใหม่นั้นทำให้จุ๋ยวรัฐยาได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่แต่งานนี้ก็หนักใช้เล่นเพราะต้องทำการบ้านอย่างมหาโหดหนักแบบนี้น่าใสอยู่ได้อย่างไรวันนี้น้ำผึ้งจะมาเปิดเผยเคล็ดลับกันค่ะว่าทำอย่างไรจะแย่งผู้ชายของกะรัตได้อินค่ะอินและแน่นอนนะครับท่านผู้ชมฮะนางเอกที่เรียกได้ว่าฮอตฮิตจริงๆกลับมาสมความรอคอยคุณจุ๋ยวรัตยาสวัสดีฮะสวัสดีค่ะพี่มดามคือจริงๆตอนนี้เป็นนางเอกก็งานเยอะอยู่แล้วพี่เห็นจุ๋ยทำธุรกิจเยอะเหลือเกินไม่ที่จุ๋ยมีโปรเจกต์เนี่ยเพราะว่าตัวเองอ่ะเหมือนดูแลตัวเองด้วยแล้วทำมาจากความชอบของตัวเองตอนนี้ธุรกิจของคุณมีอะไรคุณเริ่มตั้งแต่ขายรถก็เคยขายอันนั้นคือทำงานเป็นแบบเหมือนงานประจำค่ะเป็นฝ่ายการตลาดเพราะนั้นเพิ่งจบใหม่ๆไฟแรงเพื่อนชวนทำเพื่อนเป็นเจ้าของทุกวันที่ธุรกิจที่เป็นของจุ๋ยวรัฒยาเลยเนี่ยมี4อย่างค่ะก็คือสายของอาหารเสริมคือเจ้าสันกลอสก็คือไอ้คอลลาเจนที่เคยมาออกรายการใช่ค่ะแล้วก็ร้านน้องหมาน้องแมวปั๊ปปี้ฮับคือเป็นโรงแรมหมาเป็นสระว่ายน้ำหมารับฝากหมากรูมมิ่งคาเฟ่แล้วก็อันที่3เนี่ยเป็นเบนเดอร์มาร์เก็ตคือเป็นเสื้อผ้าซึ่งจริงๆมันมาจากเสื้อผ้ามือ2ที่เราไม่ค่อยได้ใช้คือดาราจะใส่เสื้อผ้าได้ประมาณชิ้น2ชิ้นอะแบบครั้งสองครั้งครั้งสองครั้งอะใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรก็เพิ่มพูนบ้านก็ไม่มีที่เก็บก็เลยมาขายเสื้อผ้าแล้วก็เหมือนจากความชอบตัวเองคือชอบช้อปปิ้งเสื้อผ้าเกาหลีเวลาบินไปเที่ยวก็จะเอากลับมาขายด้วยและ4ค่ะคือเป็นสายของสกินแคร์ชื่อว่าวิฟสกินซึ่งก็ถือวันนี้ที่เอามาให้พี่มดดำได้ดูคือเอาจริงๆพี่ต้องถามก่อนที่จะคุยกับจุ๋ยเนี่ยค่ะคือดาราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยการขายครีมเนี่ยเขาก็บอกว่าครีมเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าครีมกวนบ้างละครีมที่แบบว่าคิดกันเองบ้างละครีมที่แบบว่าไปตักกระปุกมาขายบ้างละครีมที่แบบว่าปลอดบ้างละสเตียรอยด์บ้างละถามจริงเคยได้รู้ข่าวพวกนี้หมดนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะทำเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าคนอื่นเขาเป็นยังไงก็ทำยังไงแต่เราไม่ได้มีความมุ่งหมายจะทำธุรกิจแบบนั้นเราจะใช้ความจริงใจค่ะคือตัวอาหารเสริมเนี่ยมันใช่มันบำรุงจากภายในแต่ภายนอกก็สำคัญครีมต่างๆที่บำรุงไปไม่ว่าจะเป็นครีมกันแดดเซรั่มหรือว่าตัวช่วยต่างๆก็สำคัญแต่ตัวแรกที่จุ๋ยได้นำออกมาเป็นในไลน์สกินแคร์ของวิปสกินเนี่ยค่ะก็คือเป็นตัว sleeping mask ก็คือเป็นมาร์กตอนกลางคืนคือมาร์กขั้นตอนเดียวหลับตื่นมาล้างและเห็นผลเลยเพราะว่าเนื่องจากตัวเองทำงานเยอะดึกเหนื่อยหน้ามันก็ล้าถึงแม้ว่าโอเคข้างในของเรามันจะแอคทีฟแล้วก็ผิวเราก็ยังมีความชุ่มชื้นอะไรนี่แหละแต่ว่ายังไงแล้วเนี่ยถ้าพักผ่อนน้อยหรือทำงานหนักมันก็เห็นคือเอาจริงๆบางทีเนี่ยเขาบอกทำไมครีมดีๆมันควรจะอยู่ที่เคาน์เตอร์แบรนด์มันควรจะอยู่ที่ห้างสรรพสินค้ามันไม่ควรจะมาซื้อจากอย่างนี้ครีมอย่างนี้ส่วนใหญ่คุณภาพจะคุณภาพอาจจะลงมาหน่อยจริงๆของเราเนี่ยคุณภาพไม่ได้ลงมาหน่อยเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่จุ๋ยทำเนี่ยจุ๋ยทำมาจากแลบที่ได้คุณภาพจริงๆแล้วก็ได้รับรองการมาตรฐานทาง GMP แล้วก็คือเราไม่ได้มากวนขายกันนะเรามีความสะอาดมีการขออย.และจะให้ความรู้คุณผู้ชมค่ะว่าครีมอย่างที่พี่มดดำบอกอะไม่ว่าจะมีสารปลอดหรือสเตียรอยหรือว่าครีมในท้องตลาดต่างๆเนี่ยเราสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเลยจากหลักเลขของการเลขที่ขออย.เดี๋ยวนี้มันมีแอปของอย.แล้วสามารถป้อนไปและครีมตัวนี้มันจะเด้งขึ้นมาเลยว่าชื่อวิปสกินเป็นมาร์กตอนกลางคืนเป็นรายละเอียดของครีมต่างๆนะคะมันขึ้นมาเลยแต่ถ้าคนที่สวมเลขเนี่ยจะขึ้นเป็นยี่ห้ออื่นหรือว่าจะขึ้นเป็นการขอแบบอื่นหรืออาจจะไม่มีเลยเพราะว่าเป็นการเมคตัวเลขขึ้นมาแต่ของเราเนี่ย 100% อย่างที่พี่มดดำบอกว่าจุ๋ยเป็นคนมีชื่อเสียงใช่ค่ะจุ๋ยก็ต้องรักษาชื่อเสียงของตัวเองแล้วก็มาตรฐานของตัวเองถึงแม้ว่าเราจะมาทำธุรกิจส่วนตัวแต่ว่าจะบอกว่าผลการใช้เนี่ยมันน่าทึ่งมันเริ่มจากอะไรก่อนที่คุณคิดว่าเฮ้ยไอตัวนี้ product line ตัวนี้คุณจะทำมาขายจะทำมาขายถูกต้องหรือเปล่าเริ่มมาจากตัวเองอีกแล้วค่ะมันจะต้องมาเกิดมาจากความรักของตัวเองและปัญหาของตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรเราต้องตอบปัญหาของผิวได้ทั้งหมดคือปัญหาของผิวเนี่ยเดี๋ยวจุ๋ยจะเล่าให้ฟังก่อนนะพี่มดดำปัญหาของผิวคนเรามีอยู่แค่4ประการก็คือของคนไทยเนี่ยต้องการความสว่างกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยเพราะเราเป็นเมืองที่มีมวลภาวะมีแสงแดดพระอาทิตย์เยอะเราเป็นเมืองที่แบบไม่หนาวอ่ะเราเป็นคนเป็นประเทศเมืองร้อนอ่ะพอร้อนแล้วก็มีเหงื่อก็ทำให้รูขุมขนเนี่ยเรากว้างขึ้นเม็ดเหงื่อที่มาเป็นเม็ดเนี่ยเพราะรูขุมขนเรากว้างขึ้น4เราต้องการที่จะทำให้หน้าของเราเนี่ยไม่เหี่ยวหรือว่าแก่ช้าริ้วรอยต่างๆเนี่ยแก่ช้ากว่าวัยแล้วเราก็ต้องการให้ผิวของเราเนี่ยดูเด้งใสเด็กอยู่ตลอดเวลานี่คือ4โจทย์ความต้องการของผิวดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันว่าเฮ้ยอะไรสารสกัดอะไรบ้างที่ทำให้เราเนี่ยสามารถช่วยผิวเราได้ตอบปัญหาทั้ง4อันนี้มันก็เริ่มมาจากการค้นคว้าไปแลบอ่านนู่นอ่านนี่แล้วก็ทดลองใช้จนได้ผลลัพธ์ที่พอใจผลลัพธ์ที่จุ๋ยว่านี่เลย
พี่มดดำครั้งแรกเนี่ยนะคือเวลาพอกตัวสลิปปิ้งมาของจุ๋ยไปแล้วเนี่ยหนึ่งไม่เหนียวเหนอะหนะพี่จะกลัวมากหนึ่งมันจะกลัวเปิดผ้าปูที่นอนพี่ไม่พี่พัดปูที่นอนพี่นี่พี่แพงแพงและอยากพี่ไม่ชอบใช้ผ้าปูที่นอนสีขาวพี่ชอบใช้ผ้าปูที่นอนสีดำดำหนูเหมือนหนูพี่ชอบใช้ผ้าปูที่นอนสีแก้วแล้วเวลามาตอนค่ะคราบแล้วเวลากลายมาเห็นเขาคิดว่าพี่บ้ากามอ่ะหนูมีสองสีคือสีขาวกับสีดำค่ะใช่ไหมต้องบอกว่าครีมเนี่ยเป็นครีมที่เข้มข้นมากแต่ว่าไม่เหนียวเนินอะเมื่อพอกไปให้พอกหนาๆ นะคะกว่าครีมปกติทั่วไปผลลัพธ์ที่ได้ครั้งแรกที่ทาเนี่ยคือรู้สึกเลยว่ามันซึมเข้าผิวและผิวจะรู้สึกนุ่มชุ่มชื้นในทันทีนะครั้งแรกที่ทาและเมื่อหลับไปตื่นเช้ามาจะเป็นความรู้สึกว่าผิวเนี่ยมันแตกต่างจากการล้างหน้าในวันอื่นๆคือมันจะมีความนิ่มลื่นชุ่มชื้นแบบที่วันอื่นๆที่ตื่นมามันจะไม่รู้สึกแบบนี้เพราะว่ามันได้เข้าไปบำรุงได้เข้าไปซ่อมแซมในตอนกลางคืนแล้วเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นมาสก์ตอนกลางคืนนะคะและเมื่อใช้ไป3ครั้งติดเนี่ยเรื่องของความสว่างกระจ่างใสเกิดขึ้นอย่างแน่นอน3ครั้งติดนี่หมายถึงว่าใช้วันเว้นวันนะเพราะว่ามาร์กเนี่ยจุ๋ยแนะนำให้ว่าอย่าใช้ทุกวันให้ใช้แบบอาทิตย์ละ3ครั้งหรือว่าวันเว้นวันเพื่ออะไรฮะเพราะว่าSleeping Maskตัวนี้ค่ะมันมีสารที่อุดมค่าอยู่แล้วมีเยอะอยู่แล้วดังนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ทุกวันเพราะมันเปลืองมันเปลืองตอนนี้ครีมมาสก์มันมีเยอะของเกาหลีอะไรมันก็มีเยอะใช่ตัวนี้มันแตกต่างจากครีมมาสก์ทั่วไปยังไงฮะมันเป็นนวัตกรรมค่ะพี่มดดำเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าโลกมันก็ต้องทำธุรกิจแข่งกันแต่ของเราเนี่ยแตกต่างอย่างแน่นอนเพราะว่าสารสกัดที่เราใช้เนี่ยดีทั้งนั้นนำเข้าจากยุโรปทั้งนั้นด้วยสารสกัด10ชนิดนี่ค้นคว้ามาแล้วนะคะเพราะว่าเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้าใจจุ๋ยจำเป็นต้องเอาทำเป็นชาร์ตมาจริงๆมีอะไรบ้างน้องนี่เลยค่ะมันจะมีอย่างที่จุ๋ยบอกว่าปัญหาของคนเราเนี่ยมีอยู่4ประการนี่ก็คือเราต้องการฟื้นฟูบำรุงผิวกระชับรูขุมขนลดเลือนริ้วรอยสว่างกระจ่างใสไอตัวฟื้นฟูบำรุงผิวเนี่ยจุ๋ยใส่สเต็มเซลล์ถึง2ตัวด้วยกันเป็นดับเบิ้ลสเต็มเซลล์ตัวอื่นเนี่ยอาจจะมีสเต็มเซลล์1ตัวหรือบางทีไม่มีเลยแต่เราเนี่ยได้สเต็มเซลล์มา2สเต็มเซลล์ก็คือจากผลแอปเปิ้ลแล้วก็ต้นอาร์แกรนพี่เคยได้ยินว่าแอปเปิ้ลเนี่ยเป็นอะไรที่มีสเต็มเซลล์ในการฟื้นฟูมากแบรนด์ดังต่างๆในเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยใช้หมดแต่พวกนั้นก็จะมีราคาแพงเพราะว่าเขาก็ต้องมีค่าการตลาดเขานำเข้ามาเขาอะไรหลายๆอย่างแต่ของเราเนี่ยนำเข้าสารมาแต่เรามาทำที่เมืองไทยดังนั้นเราสามารถที่จะขายคนไทยในราคาที่ย่อมเยาวได้และเราก็ใส่ดับเบิ้ลสเต็มเซลล์ของคนอื่นก็ไม่มีส่วนเรื่องกระชับรูขุมขนค่ะจุ๋ยได้ตัวนี้มาจากการอ่านเปเปอร์ซึ่งมันเป็นดอกไม้ทางสวิตเซอร์แลนด์ชื่อว่าแอลซีบัมจะเป็นออกเป็นดอกสีม่วงๆหน่อยจะมีสรรพคุณในเรื่องของการกระชับรูขุมขนให้เราดูเล็กลงพอรูขุมขนเล็กลงเรื่องสิวเรื่องอะไรมันก็จะแบบมันจะหายไปรูขุมขนนี่แหละคือมันจะเป็นตัวดูดซับความมันถ้าสมมติเราทำให้มันเลิกย่ำก็จะดีขึ้นใช่ค่ะและอย่างที่เราบอกไว้เสมอนะคะว่าพออายุเลขแตะเลข2ขึ้นไปแล้วเนี่ย20กว่า24 25เนี่ยคอลลาเจนเราไม่ทำงานแล้วริ้วรอยเราก็จะมาแต่เราจะทำยังไงให้ริ้วรอยก่อนวัยหรือริ้วรอยตามวัยของเราเนี่ยมันลดน้อยลงหรือน้อยกว่าคนอื่นได้มากนี่ค่ะจุดใส่2ตัวนี้คือไบโอพาเซนต้าพาเซนต้าเคยได้ยินไหมคะคำว่าพาเซนต้าเคยได้ยินพี่เคยใช้พาเซนต้าแกะพี่เหมือนสเต็มเซลล์ตัวนึงแต่พี่ใช้พาเซนต้าแกะจริงๆเลยซึ่งมันจะขาวมากน้องอันนี้เป็นพาเซนต้าแบบสังเคราะห์และสามารถที่จะเข้าไปดูดซึมในผิวเราได้อย่างดีนะคะ อีกตัวนึงคือเลกูเอทอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการลดริ้วรอยส่วนในเรื่องความขาวกระจ่างใสสว่างอะไรเนี่ยพี่มดดำจุ๋ยจัดเต็มมากด้วยสารสกัด5ตัวข้อนี้คือจุ๋ยจำเป็นจุ๋ยอยากจะมีตัวเองเป็นคนผิวคล้ำใช่ไหมใช่เราอยากที่จะมีหน้าขาวสว่างกระจ่างใสนะคะใครดูสามิติตาก็จะเอ้ยทำไมขาวขึ้นนี่เลยนะคะเฮนโตไว้นะคะบีไว้นาโนไว้นะคะเลกูเฟดนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนี่เลยซันโฟราไว้5ตัวเลยที่เราใส่เข้าไปแน่นอนมันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยต้องการคือความขาวและก็จุ๋ยเป็นคนโรคจิตถึงแม้ว่าจุ๋ยจะรู้ว่าแล็บของเราเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานปลอดภัยแต่เราใช้เองนะพี่โอดำเรื่องสารปลอดเรื่องสารสเตียรอยด์สารต่างๆที่เป็นอันตรายถึง6ชนิดเนี่ยจุ๋ยส่งจุ๋ยสุ่มเอาไปเลย10กระปุกเอาไปให้สถาบันตรวจสถาบันกรมวิทยาศาสตร์สถาบันนู่นนี่มหาลัยต่างๆที่เขาได้รับใบรับรองเนี่ยเอาไปตรวจเลยว่ามีสารเหล่านี้ไหมซึ่งก็ไม่มีคืออันนี้สุ่มตรวจด้วยตัวเองนะเพราะเราแบบเราไม่ให้แลบสุ่มตรวจเพราะเราต้องการความมั่นใจแบบ 100% ดังนั้นมั่นใจได้ค่ะว่าครีมของจุ๋ยเนี่ยไม่มีสารเหล่านั้นแล้วก็ได้รับอย.อย่างเต็มที่คือวิธีใช้นี่คือ3วันต่อ1อาทิตย์3วันต่อ1อาทิตย์หรือว่าให้จำง่ายๆก็คือวันเว้นวันนะคะและวิธีใช้เนี่ยคือเราล้างหน้าให้สะอาดล้างหน้าให้เกลี้ยงเลยเช็ดให้สะอาดและทาพอกไปหนากว่าครีมปกติแล้วถ้าสมมติใช้ครีมปกติอยู่แล้วล่ะมันมีแบบนี้ก็พอกหลังครีมปกติก็ได้ถ้าแบบไม่มั่นใจเพราะตัวนี้มันจะช่วยไปตบความชุ่มชื้นแล้วก็ซึมเข้าไปดูดซึมเข้าไปในทันทีหลังจากที่เราแบบ
ทาเสร็จดังนั้นมันก็สามารถที่จะดูดซึมตัวอื่นเข้าไปได้ด้วยอันนี้เป็นวิธีที่1 นะคะวิธีที่2คือเพื่อที่จะต้องการทดสอบว่าครีมของเราดีจริงหรือเปล่าคือล้างหน้าแล้วไม่ต้องทาอะไรไปก่อนเลยก็ได้วันแรกล้างหน้าให้แบบเปิดรูขุมขนและทาไปให้เหมือนหนากว่าครีมปกติทั่วไปคือเหมือนอารมณ์เราพอกอ่ะพอกแล้วก็คราวนี้ปุ๊บซึมทันทีแล้วก็หลับแล้วก็นอนตื่นมาค่อยล้างหน้าค่ะตรงนั้นแหละคือความที่ใช้หลังที่คุณก็บอกว่าก่อนที่คุณจะเอาออกขายเนี่ยคุณให้คนทั้งครอบครัวคุณให้เพื่อนๆคุณที่เคยใช้เคาน์เตอร์แบรนด์มาลองใช้ทดลองใช้หมดเลยในกลุ่มแฟนคลับแล้วก็คนใกล้ตัวหนูทุกคนหนูให้ทดลองใช้ก่อนนะคะแล้วได้ผลดีเราถึงทำไม่มีใครแพ้เราถึงทำมานี่คือกล้ายืนยันเพราะว่าตัวเองใช้จริงๆนะคะและครั้งแรกเอาเป็นว่าถ้าอยากลองทาพิสูจน์ก็ซื้อไปครั้งแรกแล้วรู้ผลเลยไม่เหนียวตัวคุณเองเนี่ยผลลัพธ์ที่จุ๋ยได้มารับบางสิบเป็นไงพี่ผู้นำจุ๋ยไม่ได้ฉีดเขาเรียกว่าอะไรอะโบท็อกที่สำหรับการแบบว่าให้ริ้วรอยมันหายไปเลยนะจุ๋ยไม่ได้ฉีดอันนี้คือการบำรุงอย่างเดียวเพราะว่าใช่แล้วจุ๋ยก็แบบสามารถที่จะแสดงอารมณ์ในการเล่นละครคือจุ๋ยกลัวในเรื่องของการฉีดโบท็อกเพราะว่าหนึ่งเราจะไม่สามารถแสดงอารมณ์ได้เต็มที่นะคะดังนั้นในการเล่นละครเนี่ยเราจะร้องไห้เราจะยิ้มหัวเราะเราจะเต็มที่กับมันแต่จุ๋ยก็อายุไม่น้อยแล้วนะริ้วรอยก็ยังไม่เกิดยังไม่ขึ้นใช่แหละมันอยู่ที่การบำรุงด้วยถูกต้องไหมน้องถูกเลยค่ะแล้วหน้าจุ๋ยก็ขาวกระจ่างใสรองพื้นก็ติดดีจุ๋ยให้ช่างแต่งหน้าเอาไปเหมือนแบบบางทีแบบเป็นแบบพวกเจ้าสาวที่ต้องการแบบสวยค่ำคืนเราอยากจะตื่นขึ้นมาถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเห็นผลได้ทันทีและสามารถที่จะซึมซับรองพื้นได้ทันทีแต่งหน้าก็ติดทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีผลรีวิวของลูกค้ามาทำให้เราชื่นใจเนี่ยหลายรีวิวมากเขาบอกว่าคุณกล้าพิสูจน์ว่า3คืน3ครั้ง3ครั้ง3ครั้งติดนะคะรู้เรื่องเห็นผลเลยว่ามันมีการปรับผิวสีผิวของหน้าแล้วก็เรื่องของบางคนเนี่ยถ้าเป็นสิวแต่เกิดจากสิวอักเสบนะเรามีตัวช่วยลดการอักเสบที่เกิดจากสิวอักเสบได้ด้วยตัวนี้ช่วยลดสิวด้วยช่วยด้วยเลยค่ะนี่ฮะทั้งหมดทั้งมวลคือเรียกว่าเป็นธุรกิจอีกรายนึงของผู้หญิงคนนี้ทำเยอะเหลือเกินคิดจะทำอะไรอีกมั้ยธุรกิจคิดทำอีกหล่อนจะเป็นดาราหรือจะเป็นนักธุรกิจนั่นน่ะสิพี่แอนบอกว่าเอาเวลาที่ไหนไปคือวันนึงเนี่ยนอกจากจุ๋ยจะทำงานในวงการแล้วเนี่ยจุ๋ยวิ่งมาถ่ายรายการพี่มดดำจุ๋ยก็ต้องทำธุรกิจอย่างอื่นของจุ๋ยเองนะคะพิธีกรประจำก็มีสามละครก็มีคนติดต่อเยอะแยะก็มีคิวรับตัวละดิงงกเอ้ยแฟนก็มีแล้วจะอะไรอีกจะอะไรจะหาเงินไปสู่ขอผู้ชายหรือจะรอให้ผู้ชายมาสู่ขอโนสิที่ทำทุกวันนี้คือมันดีจริงเลยอยากบอกต่อหนึ่งประเด็น2อยากที่จะหาความมั่นคงให้กับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่พ่อคุณแม่แก่แล้วเกษียณแล้วจุ๋ยอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้มีอะไรดีๆในชีวิตต่อนะคะแล้วคือมันอยากมันคิดที่จะทำสิ่งดีๆแล้วถึงแม้ว่าจะมีกำไรมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ลืมที่จะเอาไปบริจาคเอาไปทำนู่นทำนี่ซึ่งก็เท่ากับว่าเราเอาเงินที่คุณผู้ชมได้ซื้อไปเนี่ยมาช่วยกันทำบุญกระจายกระแจกกันไปคือนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเพิ่งรู้ว่าวรัตยาเวลาได้เงินจากการขายผลิตภัณฑ์หรือขายของต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็จะเอาเงินส่วนหนึ่งเพราะว่าพี่จะไปเจอจุ๋ยบ่อยมากที่วัดนางก็จะไปวัดบ่อยมากแล้วก็จะเอาเงินไปทำบุญทำบุญไม่ทำบุญก็ไปช่วยหมาแมวไม่หมาแมวก็ไปช่วยเด็กภาคใต้อะไรเงี้ยนี่คือความสุขของคุณใช่คือความสุขของหนูแล้วบางทีก็หาโปรเจกต์ทำเสื้อผลิตเสื้อเพื่อเอาเงินไปช่วยน้องๆภาคใต้เงินบางส่วนก็เราก็จะเอาไปทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผ้าป่ามั่งกระถินบ้างเพราะเห็นนางทำบุญตลอดคือกระจายไปหมดคือคุณผู้ชมก็ได้รับบุญกับจุ๋ยไปด้วยจุ๋ยก็อนุโมทนาบุญไปด้วยเอาอย่างนี้แล้วกันใครอยากจะทดลอง3วันที่เปลี่ยนโฉมได้ค่ะคือเรามีคอร์สพิเศษนะคะยิ่งซื้อมากนะคะก็ยิ่งได้ราคาดีคอร์สพิเศษเนี่ยเฉลี่ยกระปุกละ1,000 นิดๆเท่านั้นเองนะคะ40สายแรกนะคะโทรมาได้เลยค่ะ02-832-0855ค่ะครับแน่นอนฮะแน่กว่าจะได้เอาความเป็นนางเอกมาขายก็ต้องไปลองกันดูนี่คือคุณใช้เองด้วยใช้เองด้วยทุกวันนี้เขาตัวแบรนด์ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เพราะว่าการที่คุณเอามาขายนี่คือแสดงว่าคุณต้องมั่นใจแล้วล่ะใช่แล้วค่ะนะครับขอบคุณน้องจุ๋ยครับขอให้มีผลงานให้เราดูเร็วๆนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกคนค่ะนะครับหมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีครับ